ปีที่6ครับพวกเราขอนำเสนอในพรเรื่องพระรถเมรีเปิดตัว52
ขาจึงขอกราบทูลลาเสด็จแม่และป้าๆแล้วจึงขอตัวออกเดินทางไปยังในเมืองพระเจ้าเสนได้เดินทางไปยังเมืองโดยเดินผ่านไปวันแล้ววันเล่าเส้นทางห่างไกลก็ยังไม่ถึงเมืองแต่ระหว่างทางนั่นเองรถเสด็ได้พบกับพระอินทร์ที่แปลงกายเป็นหญิงงามมาช่วยรถเสด็พระอินทร์ตัดกับรถเสด็ว่าเจ้าจะเดินทางไปไหนกันหรือข้าจะเดินทางเข้าไปตีไก่ครับแล้วไหนละไก่ของเจ้านั่นไปหาเอาพระงาครับหลังจากพระอินทร์ได้ยินดังนั้นงั้นข้าจะเสกไก่วิเศษให้เจ้าเองหลังจากรัตเสนได้ไก่วิเศษมานำไก่ไปตีอีกครั้งก็ชนะทั้งหมดทุกครั้งรัตเสนได้นำไก่ที่เจอแค่ต้นเอาไปตีไก่กระชาบ้านตัวแล้วตัวเล่าไม่ว่าจะลุกกี่ตัวไก่วิเศษของรัตเสนก็ชนะได้ทุกตัวทุกครั้งที่ชนะวัตเสดก็นำอาหารกลับไปเลี้ยงแม่กับป้ากินด้วยด้วยความตื่นตาในการตีไก่ของวัตเสดจึงทราบถึงหูเท้าวัตเสดจึงเรียกทหารทหารมาหาข้าทีถวายพระคุณพระยาค่ะเจ้าจงประชันวัตเสดเข้ามาไปวางไปตามมาทหารได้นำตัวรัชเสนและไก่วิเศษของรัชเสนเดินทางเข้าไปยังในวังเพื่อพบกับท้าวรัชสิทธิ์ท้าวรัชสิทธิ์ตัดถามว่ารัชเสนจะเป็นลูกเต้าหลอกใครกันหรือรัชเสนตอบว่าแมวข้าชื่อแขกไม่ใช่แมวข้าชื่อเผาอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วพ่อเจ้าล่ะเป็นใครพ่อทิ้งข้ากับแม่ไปตั้งแต่ข้ายังไม่เกิดครับจากนั้นพระเจ้าเสนจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ท้าวรัชสิทธิ์ฟังจนท้าวรัชสิทธิ์รู้ความจริงว่าพระเจ้าเสนเป็นลูกของตนนางยักษ์สันธมารทราบเรื่องจึงแก้อุบายจะกำจัดพระเจ้าเสนนางยักษ์สันธมารเดินเข้าไปหาท้าวรัชสิทธิ์ด้วยความเกลียดโกรธเสด็จพี่ไปคะเสด็จพี่รัชสิทธิ์ไปคะมีเรื่องอะไรหรือเดินเข้าขมุนถึงมหาข้าถึงเพียงนี้น้องอยากได้มะม่วงหาวมะนาวโหมาทำยารักษาตัวน้องไปคะแต่ว่าต้องจะเดินทางไปเก็บที่เมืองยักษ์นะไปคะได้สิเดี๋ยวพี่จะให้รัชเสนนำมาให้เจ้าเองก่อนที่รัชเสนจะเดินทางนางยักษ์สันธมารได้เขียนสารให้รัชสิทธิ์ถือนำไปให้นางเมรีที่เมืองยักษ์ซึ่งเป็นรูปบุญธรรมของนางโดยเขียนสั่งไว้ว่าถึงกลางวันให้ข้ากลางวันถึงกลางคืนให้ข้ากลางคืนหลังจากนั้นนางยักษ์จึงได้มอบสารให้กับรัชสิทธิ์รัชสิทธิ์เมื่อได้สารแล้วจึงขอตัวทูลลาเดินทางไปยังเมืองยักษ์รัชสิทธิ์จึงออกเดินทางไปยังเมืองยักษ์พระอินทร์เมื่อทราบเรื่องจึงลงมาเสกม้าพิเศษให้แก่รัชเสนเพื่อใช้ในการเดินทางเป็นม้าพิเศษที่พระอินทร์เสกให้นั้นสามารถวิ่งเร็วราวกับลมพัดและพูดได้Woo!
รถเสด็จและม้าวิเศษของเขาได้วิ่งไปเรื่อยๆเดินทางกลางวันผ่านไปกลางคืนผ่านไป7วัน7คืนครั้นเดินทางมาถึงอาสมฤาษีฤาษีผู้มีญาณพิเศษได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมร่ายคาถาทราบถึงเหตุการณ์จึงขอรู้สารของรัชเสนรัชเสนจึงนำสารให้กับฤาษีดูฤาษีตกใจและสงสารรัชเสนเป็นอย่างมากจึงทำการแปลสารว่าถึงกลางวันให้แต่งกลางวันถึงกลางคืนให้แต่งกลางคืนฤาษีจึงส่งสารให้กับรัชเสนเพื่อเดินทางต่อไปที่เมืองยักษ์เมืองทาสวรรค์เราจะเสนเดินทางต่อไปยังเมืองยักษ์เดินทางไปเรื่อยข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาหนทางยากลำบากก่อนจะถึงเมืองยักษ์จนเวลาผ่านไปเราจะเสนได้เดินทางถึงเมืองยักษ์ที่ชื่อว่าเมืองทานตะวันเราจะเสนได้นำม้าผูกไว้ที่ประตูเมืองแล้วจึงเดินทางเข้าไปในเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปรัชเสนได้พบเข้ากับนางเนรีจึงรู้สึกมองมาพระเสด็จได้โอกาสจึงหลอกถามถึงดวงตาของนางที่สองเมียรีจึงตอบกลับด้วยความเมตตาและบอกที่เก็บดวงตาและยาพิเศษมาอยู่ตรงนี้พระเสด็จได้แอบเข้าไปในห้องของเมียรีจึงพยายามเข้าไปโดยที่ไม่ให้นางเมียรีรู้แล้วนำโหลดวงตานางที่สองและยาพิเศษที่สามารถโปรยเป็นภูเขาเป็นไฟรวมทั้งของม่วงขาวมะนาวโหติดตัวออกจากมือไปด้วยม้าวิเศษอยู่ไหนมาหาข้าทีจากนั้นรัชเสนก็ได้เดินทางออกจากเมืองยักษ ระหว่างรัชเสนเดินทางนางเมรีได้หายจากความมึนเมาไม่เห็นหน้ารัชเสนนางจึงเรียกทหารยักษ์ของนางทหารยักษ์มาหาข้าทีเจ้าทั้งสองคนออกไปตามหารัชเสนเสด็จพี่ของฉันเดี๋ยวนี้นางยักษ์และทหารได้ออกตามหาจนทั่วเมืองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาไปเรื่อยๆด้วยความเหนื่อยล้าและความโมโห
จึงตวาดทหารออกไปไม่ต้องหาแล้วฉันหาเองหลังจากนั้นเมรีจึงเดินทางต่อด้วยตัวลำพังด้วยคนด้วยตัวเดียวคนเดียวตอนระหว่างทางได้พบกับพระเจ้าเสนและมาพิเศษของเขาหยุดสตาร์ทพระเจ้าเสนเห็นเข้าจึงทำตัวไม่ถูกจึงหยิบขวดยาวิเศษขึ้นมาเสกคาถาอาคมโปรยเข้าไปเป็นภูเขาโปรยเข้าไปเป็นมหาสมุทรเพื่อขวางนางเมรีเอาไว้นางเมรีเห็นเช่นนั้นจึงตัดกับพระเจ้าเสนว่าเสด็จพี่อย่าทิ้งน้องไปพี่คะน้องอยู่คนเดียวบ่ได้พระเจ้าเสนจึงตอบกลับไปว่าไม่ได้หรอกพี่ต้องกลับไปหาแม่และป้าอีก3วันเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาน้องนะนางเมรีทราบดังนั้นจึงร้องไห้คร่ำครวญด้วยอย่างหนักเสียใจพอรู้อยู่แก่ใจว่าพระเจ้าเสนจะไม่กลับมาหานางแน่นอนร้องไห้ร้องไห้กระวนกระวายคือเรื่องพระสุทนมโนราและพระเจ้า